สวัสดีครับโค้ชตาพูดถึงเกมวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่กดดันนะครับกดดันทั้งผู้เล่นทั้งโค้ชเองด้วยนะครับแล้วก็ไทยลีกไม่ง่ายเราก็ต้องพยายามให้เต็มที่ที่สุด 100% ที่สุดอาจจะเกิน100ไปทั้งไปได้ที่ต่อสู้ในไทยลีกเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คาดหวังนะครับว่าวันนี้จะพยายามเอาสามแต้มให้ได้เพื่อเพิ่มผลของทีมตัวเองนะครับเราทำได้สำเร็จก็ดีใจครับเพื่อนักบอลเองอะไรทุกคนก็ค่อนข้างจะแฮปปี้มากค่อนข้างมากมายเลยแหละเราต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่ช่วยกันทำให้มีวันนี้ทำให้มีสามแต้มได้ในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นกำลังใจในการต่อไปที่เราจะก้าวไปข้างต่อไปครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ขอบคุณด้วยนะทั้งที่ดูอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่ตามเชียร์ที่สนามนะครับก็หวังไว้ว่ามันมีฐานแรกแล้วก็ยังคือหวังไว้ว่าจะมีต่อไปเรื่อยๆนะให้จนกว่าเราจะได้เลขสองที่เราจะเพิ่มเติมนักเตะที่มีคุณภาพมาช่วยทีมได้มากกว่านี้ซึ่งน่าจะทำให้ผลงานทีมดีขึ้นมากเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับ